ูดถึงช่วงต้นเกมหน่อย3ยกแรกเป็นยังไงบ้างเป็นรองครับเป็นรองหมดยก4นึกว่าราคาจะเบียดแต่เป็นรองเยอะมากเพราะว่ายก5มา10ช่วงตัวได้หมดยก4นี่ที่เขามองว่าเราแพ้บรรยากาศดีให้เราแพ้ครับยก4ไม่หมดครับแค่ยังไม่ได้เร่งเท่าไหร่อ๋อยังไม่ได้เร่งเท่าไหร่ครับว่าแฟนมวยเขาอาจจะมองว่าเราหมดแล้วไหมดูเหมือนเริ่มเดินช้าใช่ไหมพอยก5ไปฮึดอะไรอ่ะก็ตามเกมครับเราบีไปเราแพ้เราก็ต้องเดินเรามาจับจังหวะได้ได้ย้ำชุดใหญ่เลยครับไม่น่าไม่ชนะสิยอมเลยนะแข็งเกินครับคิดว่านะครบยกเนี่ยคิดว่าน่าจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องผมก็ต้องคิดว่าผมชนะชัวร์ครับเขาเมาเสียอาการนับยกห้าอันนี้ผมเหมาแบบยำเลยนะใช่ครับคิดเป็นแต้มเลยคือได้จบแต้มเนาะโอเคแล้วสนุกอาชีพคุณเกือบเท่าไหร่เกือบแสนครับเกือบแสนน่าเสียดายครับมีโอกาสคู่นี้ภาค3ไหมก็ได้ครับพิกัดไหนดีครับก็30-33ครับเยอะเลยครับวันนี้เท่าไหร่33ครับ33พอดีเลยไหมครับ3ครับพอดีไม่ค่อยได้ลดครับวันนี้มีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปแก้ไขก็ยังช้าอยู่ครับไม่ได้ต่อยนานเลยหายไปกี่เดือน3เดือนกว่า3เดือนหายไปเพราะอะไรไม่มีรายการหรือไม่รายการมันเลื่อนบ่อยครับรายการมันเลื่อนผู้ชกถอนบ้างก็ไม่ได้ต่อยนานถ้าเป็นไม่ได้อยากมีทุกเดือนเลยครับใช่แต่ใครก็ได้ทุกเดือนขอทุกเดือนครับอ่ะวันนี้ทำได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษพี่ในหัวทุกคนครับที่มาเชียร์วันนี้ทำได้แค่เสมอขอโทษครับเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมวยเยอะมากมาทันหมดที่ยังยอมนะสอนทำไมที่มุมมวยต้องเตะต้องอัดไปเลยมีพันสุภเทพขอคุยด้วยหน่อยครับวันนี้ยก5เกิดอะไรขึ้นโดนปลายยกครับชุดช่วงโดนสอบโดนเราหนีเยอะด้วยวันนี้ยอมรับได้ไหมว่ายก5นี่ครับยอมรับครับที่เข้ามาเป็นไงบ้างเมื่อวานเชียงแรงดีเคยเจอกันแล้วรอบนึงเนาะครับวันนี้เราก็เกือบท้าชัยแล้วครับปลายคู่นี้มีโอกาสทักษะไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ผมได้หมดอยู่ครับผมนักมวยผมได้หมดครับเสียฉีดเท่าไหร่ฉีดก่อนชกพี่มันมี 20,000 ครับถึงช่วงต้นๆเราทำมาได้ดีนะครับทำไมยุค5เราไปรับอย่างนั้นมันไกลเกินนะครับเพราะว่าตัวเองก็ได้เยอะเลยล้นด้วยมวยเจ้าของหนีเกินไปด้วยบรรยากาศเสียงเฮนี่ไหลตกใจใช่ไหมเสียงเฮของคนมากวิววิวก็ของต้องยืนดิยืนระวังตีนก็ต้องหนีมวยทั้งทีเขามากกว่าวันนี้ก็ยังทำได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างครับก็เป็นของลุงอิ๋วเลี้ยวเป็นลุงอิ๋วขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาครับแล้วขอโทษนายสุขขอโทษแม่เอ๋ขอโทษเทรนเนอร์อาจารย์ขอโทษพี่ๆทีมงานที่เขามาเชียร์ที่ให้กำลังใจในค่ายครับวันนี้ยังไม่ชนะครับก็ไว้หน้าว่ากันใหม่ครับครับเป็นกำลังใจครับครับ